จารย์คะจะเรียนถามว่าอย่างคนที่ทำผิดอะไรเงี้ยโทษยังไงอะมีเราจะมี management log file นะคือทุกครั้งเนี่ยสมมติอีเมลทุกวันเนี่ยเข้ามาหาผมแล้วเขาทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะอีเมลกลับไปถึงเขาแล้วผมก็จะ CC ตัวผมเองในอีเมลนั้นผมจะเขียนคำว่า management log file แล้วก็เป็นชื่อเรื่องใน subject นะฮะส่งกลับไปให้เขาเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มมี management log file เต็มไปหมดเลยแล้วผมก็จะดูว่าผมจะเก็บ evidence พวกนี้ไว้แล้วผมก็ถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดพลาดอีกอะไรอีกเนี่ยผมก็จะมี HR ผมมี supervisor คุยกับเขาอย่าลืมว่าจะต้องมีศิลปะการใช้พระเดชแล้วก็เมื่อกี้ best practice ไอ้การประเมินผลงานเขาตรงนั้นเอามาใช้ได้ด้วยก็ต้องถามกลับว่าเขาพลาดเพราะอะไรพลาดเพราะว่าการโคชชิ่งของเราไม่ดีพอหรือเปล่าหรือพลาดเพราะอะไรหรือเปล่าบางทีตัวเราเองด้วยที่จะต้องตอบคำถามเนี่ยแล้วก็การให้รางวัลการผลตอบแทนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้อง practice ตามนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย39ข้อนี้มันก็เลยถ้าเรา practice ได้ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยหลายๆอย่างมันจะแก้ปัญหาไปไม่ให้เกิดตั้งแต่ต้นนะฮะครับแต่ว่าตอนมันยากตรงตอนวิจารณ์ไอ้ตอนลูกดอนน้องเราทำได้ไม่ค่อยดีแล้วยิ่งคนไทยเราด้วยยิ่งคนไทยเราบางสมัยเนี่ยเราถูกสอนผิดมากลูกเดินล้มบอกว่าตีพื้นเลยลูกเดินชนโต๊ะบอกตีโต๊ะเลยลูก อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเดียวกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็นความผิดของคนอื่นไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นซูเปอร์วิเซอร์บางทีเราจะเจอลูกน้องประเภทนี้ด้วยเหมือนกันก็คงยากอยู่เหมือนกันเนอะผมเพื่อมีคำตอบดีๆให้สักเท่าไหร่ต้องมี HR เก่งๆมาช่วยนะฮะครับไม่ทราบว่าอันนี้จะนำไปใช้ในทุกองค์กรไม่ว่าในครอบครัวอะไรพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมคะผมคิดว่า practice อันนี้ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ตั้งแต่ต้นคือเรามันมันช่วยได้มากนะครับได้ครับคำถามก็คือว่ามีต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากแล้วเขาก็มาคลอดลูกแล้วเขาก็มาใช้ฟาซิลิตี้ใช้หลายอย่างสาธารณะของเราแล้วเราก็ถ้าเกิดเราไปอุ้มเขาทางอ้อมอย่างนี้เป็นต้นรัฐบาลมีความคิดดำริจะทำอะไรบ้างคำตอบคือผมไม่รู้เลยครับผมไม่ได้ไปตามขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดหลายปีมานี้เราไม่มีแรงงานพวกนี้เข้ามาเสริมผมว่าเรามีปัญหาไประดับนึงแล้วเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงบาลานซ์คอร์การ์ดผมคิดว่าคงต้องเริ่มกันใหม่ถ้าจะทำจริงๆอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์ท่านคงหนักกว่าเพื่อนเลยอ่ะคือตอนนี้เจ้าบาลานซ์คอร์การ์ดมันบอกแล้วว่ารากสำคัญคือ organization capital เรื่องคนสิ่งที่ต้องรีบทำก็คือว่าเรื่องการศึกษาเราเนี่ยเราบวยได้ขนาดนี้เราแย่ขนาดนี้ได้ยังไงเราคงต้องทำกันใหม่เยอะเลยนะผมเองก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันโรงเรียนของผมเองอัสสัมชัญบางรักเนี่ยแร็งกิ้งตกมากได้จนพวกเราปวดหัวเหมือนกัน
ที่จริงอาจารย์ยงยุทธท่านก็เครือเดียวกับเราคือท่านเซนคาเบียนอาจารย์รัฐมนตรีท่านนี้ก็อาสัมชัญบางรักเหมือนกันสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้แย่ขนาดนี้นะฮะแล้วแต่กระนั้นก็ดีรู้ไหมว่าเด็กเหรียญทองโอลิมปิก 40% นะมาจากโรงเรียนในเครือเซนคาเบียนทุกวันนี้แล้วพอเขาโตขึ้นเขาก็ไปทำให้เขาได้เหรียญทองอาจจะอยู่ที่เตรียมอุดมสวนกุหลาบมหิดลวิทยานุสรณ์แต่จริงๆ 40% ของเด็กพวกนี้จริงๆมาจากเครือเซนคาเบียนแล้วเราก็ยังมีความคิดกันว่าเอ๊ะทำไงอ่ะในเมื่อเรามีโรงเรียนในเครือทั้ง27โรงเรียนในเครือเดียวกันเนี่ยทำไมเราไม่จ้างอาจารย์ที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยมาแล้วก็จ่ายแล้วก็แชร์กันในเครืออาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วป่าแบบเดียวกันที่เราสร้างเบลก็คือว่าใครเก่งที่สุดที่ไหนเชิญมารู้ไหมว่ารัฐมนตรีคลังประเทศอังกฤษนะรัฐมนตรีคลังหรือผู้ว่าแบงค์ชาติอังกฤษนะผู้ว่าแบงค์ชาติอังกฤษหรือรัฐมนตรีคลังผมไม่แน่ใจคนนี้เนี่ยที่ลานอยู่เมื่อไม่นานนี้เพิ่งได้เนี่ยเป็นผู้ว่าของแคนาดามาก่อนนะเกษียณแล้วก็เชิญมาเป็นผู้ว่าอังกฤษถ้าเกิดเรามีผู้ว่าแบงค์ชาติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าจำเป็นต้องเป็นคนไทยการศึกษาไม่ต้องเป็นคนไทยใครเก่งสุดที่ไหนแล้วถ้ากำลังเรามีเขาบอกว่าคนเนี่ยเหมือนกับการสะคนเนี่ยเหมือนกับสะสมเพชรเลยอ่ะคือ buy the best that you can afford นะคุณมีเงินเท่าไหร่คุณจ่ายดีสุดเพื่อให้ได้คนคนนั้นมาแล้วคุณก็มาวางผมหลายปีมานี้เนี่ยประเทศไทยเราแย่ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ปัญหาเรื่อง HIV ตอนที่เราเชิญ Citibank เราเชิญสภาพัฒน์มาพูดให้เราฟังตอนนั้นเขาพูดว่าไอ้การที่เรามี HIV มหาศาลมีคนเป็นโรคเอดส์มหาศาลแล้วสมัยก่อนค่าใช้จ่ายมันแพงมากนะยาสมัยก่อนแล้วคนไทยเพราะนั้นรัฐบาลต้องซับซิไดซ์เงินก้อนมาเริ่มเทิมอย่างนั้นเนี่ยแล้วการที่เราไม่ได้ระวังเรื่องโครงสร้างประชากรที่จะเปลี่ยนเลยนะเราอาจจะมีคนพูดในระดับอาจารย์แต่ว่ารัฐบาลไม่เคยตระหนักเรื่องพวกนี้ไม่เคยตระหนักเมื่อกี้สวีเดนปี1939มีกฎหมายคุ้มครองปี1960ถ้ามีลูกเริ่มซับซิไดซ์ลูกอย่างนี้เป็นต้น1960นะสิงคโปร์ก็บอกงั้นไม่ปั๊มคนไม่ทันงั้นอิมพอร์ตคนเข้ามาเลยแล้วก็ใครมีลูกก็ได้นั่นเพิ่มญี่ปุ่นก็ตอนนี้ญี่ปุ่นยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ขนาดนี้เขาเตรียมการมาตั้งนานแล้วเรื่องโครงสร้างประชากรที่จะเปลี่ยนเราก็เลยเราทำอะไรช้ามากเลยนะเขาดึงเลยฮะผมยุ่งกับธรรมศาสตร์เยอะเพราะผมเป็นอาจารย์ที่นั่นด้วยนะฮะครั้งหนึ่งเราจะดึงศาสตราจารย์คนหนึ่งนะเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะเราอยากดึงกลับมาช่วยธรรมศาสตร์นะเพราะว่าเขาเป็นศาสตราจารย์ของอยู่ดังมากนะของญี่ปุ่นปรากฏว่าเรามาเจอกฎข้อหนึ่งอะว่าถ้าอยู่จะมาเป็นอยู่เป็นศาสตราจารย์ที่มหาลัยดังมากในญี่ปุ่นนะอยู่มาที่ธรรมศาสตร์นะตำแหน่งสูงสุดอยู่ได้แค่รอสอนะเพราะมันเป็นกฎนะแล้วรู้ไหมอาจารย์ทวีบุตรสุนทรก็บอกผมว่าเออลูกผมครับจบสแตนฟอร์ดครับสอนมหาลัยดังมากเลยครับน่าจะดีสุดของประเทศไทยเลยครับปริญญาเอกสแตนฟอร์ดเมื่อหลายปีก่อนที่ผมคุยกับเขาอาจารย์ก่อนที่จะเสียเนี่ย 26,000 บาทน่ะ 26,000 บาทปริญญาเอกสแตนฟอร์ดน่ะก็ประมาณนี้เราคิดกันแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็น mindset แบบนี้องค์ไอโครงสร้างประชากรเนี่ยนะมันทำให้โปรเจกต์ใหญ่ๆระดับอินเตอร์มันไม่เข้ามาเมืองไทยนานแล้วเพราะว่าเวียดนามโครงสร้างประชากรที่เด็กกว่าแล้วอายุเฉลี่ยของประเทศที่เด็กกว่าเนี่ยมันมีอนาคตกว่าประเทศไทยทั้งนานแล้วก็เราจะทำยังไงเราจะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างนี้หรืออะไรเงี้ยผมว่าพวกเรานั่นแหละทุกคนสวทช.นี่แหละปิดทองหลังพระนี่แหละพวกปิดทองหลังพระทั้งหลายเนี่ยต้องส่งเสียงดังขึ้นเมื่อ2ปีก่อนผมก็คิดไม่ถึงว่าไอ้เวลเมจิกมันจะจุดประกายตอนนี้ทุกคนพูดเรื่องต้านเกษียณจนเงินออมแห่งชาติแล้วแบงก์ต่างๆก็เริ่มมาใช้ไอ้เวดดิ้งอย่างนี้กระจายออกไปผมคิดว่าพวกเราไม่มากก็น้อยก็ทำ
ที่เราทำได้ทำให้ดีที่สุดแหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะคนไทยเราเก่งอยู่แล้วเนอะคงมีวิธีหาตัวรอดกันได้เนอะถ้าได้รัฐบาลที่ดีค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆคำถามเลยนะคะในลำดับนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณสุวิภาค่ะกล่าวขอบคุณแล้วก็มอบของที่ระลึกให้วิทยากรค่ะค่ะทุกครั้งที่ดิฉันได้ฟังคุณสมเกียรติคุยแล้วก็เล่าหลักการบริหารคนบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จอะค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากพวกเราคิดอย่างนั้นไหมคะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณคุณสมเกียรติชินธรรมมิตรอย่างสูงอะค่ะที่กรุณามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆwisdom ที่ท่านมีเนี่ยค่ะแล้วท่านแชร์ในวันนี้ดิฉันหวังว่าพวกเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่วันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องขึ้นมาบริหารอย่างท่านเหมือนกันขอให้เอากลับไปนำไปใช้นะคะแล้วก็ขอให้ใช้เพื่อผลักดันให้สังคมไทยเราเติบโตเข้มแข็งนะคะฝากไว้กับทุกคนด้วยค่ะขอบพระคุณพี่สมเกียรติอย่างสูงวันนี้มีอะไรเยอะแยะเลยจำไม่ได้จำคำว่า professional base อย่างเดียวเนอะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะฮะขอบคุณฮะค่ะต้องขอขอบคุณคุณสุวิภาแล้วก็คุณสมเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติให้ความสนใจนะคะเข้ารับฟัง CEO Talk ในวันนี้ค่ะแล้วก็พบกับ CEO Talk ของเราใหม่ในครั้งหน้านะคะกับ CEO Google ประเทศไทยค่ะสำหรับแบบสอบถามนะคะทุกท่านสามารถส่งได้ที่หน้าห้องสัมมนาเลยค่ะหากท่านใดนะคะพลาด CEO Talk ในครั้งก่อนๆ นะคะทุกท่านสามารถเข้าชมได้ที่ www นะคะ nasdachannel.tv ค่ะในนั้นเราก็จะอัปโหลด CEO Talk ในครั้งก่อนๆเอาไว้นะคะทุกท่านสามารถเข้าชมได้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ